อ้าวอย่างที่ลุงช่างจั่วหัวเรื่องไว้ในชื่อคลิปนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องผนังร้าวอีกทีนึงแต่ลุงช่างจะคุยวันนี้จะมาบอกพวกเราถึงสาเหตุนะครับเพราะพวกเราส่วนมากจะมุ่งไปที่ตัวผนังเลยแต่ก่อนที่เราจะมุ่งไปที่ตัวผนังเนี่ยเราควรจะมารู้สาเหตุของมันก่อนและผนังร้าวเนี่ยเป็นเรื่องที่ลุงช่างเชื่อว่าเจอกันทุกบ้านแม้ทั้งบ้านลุงช่างเพราะงั้นเดี๋ยวตามลุงช่างมาดูสาเหตุและวิธีแก้ไขไปพร้อมๆกันฝากติดตามช่องลุงช่างใน Facebook กดไลค์แล้วอย่าลืมกด See First เราจะได้เห็นเวลามันขึ้นมาก่อนนะครับส่วนใน YouTube กด Subscribe และกดกระดิ่งไว้ด้วยอ่ะก่อนที่เราจะไปดูว่าผนังมันร้าวแบบไหนซ่อมแบบไหนลุงช่างชวนพวกเรามาคุยกันเรื่องนี้ก่อนนะครับคนทั่วไปอาจจะไม่นึกไม่ถึงว่าสาเหตุที่เป็นต้นตอเป็นผู้ร้ายตัวนึงอ่ะที่ทำให้ผนังร้าวก็คือว่าโครงสร้างลองนึกตามลุงช่างนะครับตัวผนังเองอยู่ด้วยตัวเองไม่ได้ผนังต้องก่อบนอะไรสักอย่างนึกออกครับนึกภาพตามไปเลยนะครับผนังส่วนใหญ่เราจะเห็นคือก่อบนแนวคานอ่ะหรือบางที่ไม่ต้องมีคานเขาสามารถก่อบนพื้นได้นั่นหมายความว่าผนังต้องมีโครงสร้างรองรับเสมอผนังอยู่ด้วยตัวเองไม่ได้นั่นหมายความว่าผนังกับโครงสร้างเนี่ยมีความสัมพันธ์กันที่แนบแน่นมากแล้วทีนี้ลองนึกตามลุงช่างนะครับโครงสร้างเนี่ยมันสามารถให้ตัวได้หรือขยับตัวได้ในระดับหนึ่งโดยที่โครงสร้างเองไม่ได้เสียหายและการให้ตัวนั้นเป็นที่ยอมรับได้ด้วยเช่นเคยเห็นใช่ไหมครับที่ถามกันมารถวิ่งสั่นแรงสั่นสะเทือนนั้นส่งผ่านเข้ามาที่โครงสร้างลมแรงๆโครงสร้างไหวตัวนิดๆได้ไหมได้ครับหรือแม้กระทั่งเราเดินบนพื้นนะครับหลายคนจะเคยเดินบนอาคารที่เป็นแบบพื้นไร้คานอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกว่าพื้นมันดีดได้นั่นก็คือการให้ตัวของโครงสร้างทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นพื้นก็ให้ตัวได้คานก็สามารถจะโก่งนิดๆได้เสาสามารถจะให้ตัวได้ทั้งโครงสร้างสามารถขยับตัวได้เอาละสิโครงสร้างขยับตัวโครงสร้างบอกฉันไม่เป็นไรนะครับโครงสร้างไม่เสียหายแต่ปัญหาคือว่าผนังเนี่ยมันนั่งอยู่บนโครงสร้างข้อแรก2ฟิตตัวอยู่กับโครงสร้างอยู่ในกรอบของเสาของเสาของคานเลยนะครับซ้ายขวาบนล่างมีโครงสร้างประกบแน่นอนเมื่อโครงสร้างขยับตัวก็เบียดนะครับก็กระแทกผนังนะครับหรือคานแอนตัวนะครับผนังที่นั่งอยู่ก็ต้องพยายามแอนตัวตามด้วยสิ่งที่เกิดก็คือรอยร้าวในผนังเพราะอะไรครับเพราะว่าผนังลุงช่างพูดอยู่เสมอว่าตัวผนังก่ออิฐเนี่ยแข็งแรงจริงครับแต่มันเปราะอะไรที่แข็งมันจะเปราะโครงสร้างมันแข็งจริงแต่มันไม่เปราะเพราะอะไรครับเพราะมันเสริมเหล็กนึกออกใช่ไหมครับเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กแต่ผนังมันเป็นวัสดุแข็งอย่างเดียวและแข็งแต่เปราะไม่มีวัสดุช่วยมาช่วยที่จะเสริมความเหนียวหรือว่าเสริมแรงรับแรงดึงเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่โครงสร้างขยับตัวผนังขยับตามและเมื่อไหร่ที่ผนังขยับรอยร้าวบังเกิดนะครับนี่คือตัวหลักๆเลยที่เราต้องรู้สาเหตุนะครับว่ามีโอกาสที่มันเกิดได้เนื่องจากโครงสร้างขยับตัวอย่างที่ลุงช่างพูดไปข้อเมื่อกี้เรื่องโครงสร้างถูกไหมครับอ่ะลุงช่างสรุปเลยละกันว่าสาเหตุที่ทำให้ผนังร้าวมีมาจาก2ส่วนส่วนแรกคือโครงสร้างที่ลุงช่างอธิบายไปอย่างยืดยาวเมื่อกี้นี้อีกส่วนหนึ่งแน่นอนเกิดจากตัวผนังเองนะครับตัวทั้งปูนกรอบตัวอิฐกอปูนกอปูนฉาบฝีมือช่างการเสียน้ำอันนี้ถือว่าเกิดจากงานผนังเองเพราะนั้นรู้ที่มารู้สาเหตุเดี๋ยวช่างก็จะพาไปดูว่าลักษณะการเกิดเป็นยังไงและที่สำคัญที่สุดคือเราจะซ่อมแซมมันด้วยวิธีไหนก่อนที่จะไปซ่อมแซมก่อนที่จะหาอะไรมาอุดนะครับทำความเข้าใจกันอย่างนี้ก่อนครับสิ่งสำคัญที่ลุงช่างอยากให้จำนะครับก็คือว่าการซ่อมแซมผนังที่แตกร้าวไม่ว่าด้วยสาเหตุอะไรก็ตามนะครับอย่าใช้วัสดุประเภทปูนหรือวัสดุที่มีความแข็งตัวนะครับบางคนไม่รู้ไปเอาอีพ็อกซี่มาอันนั้นไม่ได้นะครับอันนั้นเอาไว้ทำซ่อมโครงสร้างแต่เมื่อไหร่ที่เราจะซ่อมผนังอุดผนังทำอะไรทุกอย่างเกี่ยวกับผนังให้นึกอย่างนี้ครับว่ามันแตกแล้วไม่เป็นไรนะครับมันไม่ได้สร้างความเสียหายในแง่ของโครงสร้างสิ่งที่เราต้องการคือการปกปิดรอยแตกเพราะฉะนั้นวัสดุที่ลุงช่างจะมาแนะนำให้พวกเราใช้วันนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นวัสดุกลุ่มยืดหยุ่นทั้งหมดนะครับต้องใช้วัสดุที่ยืดหยุ่นเท่านั้นนะครับในการอุดซ่อมปิดผิวนะครับอยากให้จำตรงนี้ให้แม่นๆนะครับจากนั้นเดี๋ยวลุงช่างจะพาลงไปดูในรายละเอียดว่ารอยแบบนี้ตรงนี้เราใช้วัสดุตัวนี้นะแบบนี้มีข้อดียังไง
นะครับวัสดุอีกตัวหนึ่งข้อดีข้อเสียเป็นยังไงเดี๋ยวไปไล่รายละเอียดกันผลิตภัณฑ์ที่ลุงช่างจะมาแนะนำวันนี้นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ของจระเข้นะครับเราคงรู้จักจระเข้ดีอยู่แล้วล่ะครับเพราะว่าเขามีผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในตลาดที่หลากหลายมากแต่วันนี้ลุงช่างเอามาแค่6ตัวที่เกี่ยวกับงานผนังเดี๋ยวลุงช่างจะไล่เรียงกันทีละตัวว่าแต่ละตัวใช้กับอะไรใช้ยังไงข้อดีข้อเด่นแบบฟันธงไปเลยว่าเป็นแบบนี้ใช้แบบนี้นะแล้วเดี๋ยวเราไล่ดูกันไปทีละตัวอ่ะตัวแรกนะครับที่ลุงช่างจะแนะนำให้มีติดบ้านนะครับเพราะว่าเราทำเองได้อันนี้คือจระเข้วอลพัตตี้นะครับวอลพัตตี้เนี่ยมันเป็นอะคริลิกครีมเนื้อข้นๆสีขาวนะครับไว้ทำอะไรผนังที่มีรอยแตกแล้วเล็กๆ 1-5 มิลไม่ว่าแตกจะท่าไหนก็ตามนี่เลยใช้เกรียงนะครับปาดถ้าแห้งแล้วก็เอากระดาษทรายขัดรูปผิวตัดแต่งเขาเรียกอะไรรูปผิวได้นะครับเสร็จแล้วค่อยทาสีทับได้แล้วมันไม่เหลืองนะเวลามันแห้งมันไม่เหลืองอันเนี้ยมันเป็นครีมสามัญประจำบ้านนะมันต้องมีติดไว้นะบ้านลุงช่างก็จะมีติดไว้นะครับส่วนวิธีทำโดยละเอียดการเตรียมผิวลุงช่างมีคลิปให้ดูเดี๋ยวดูคลิปไปพร้อมๆกันลุงช่างอันนี้เป็นจระเข้วอลพัตตี้นะครับใช้ได้กับทุกวัสดุเอาหลักๆเอาผนังละกันงานซีเมนต์เราอ่ะเดี๋ยวจะดูขั้นตอนกันอันนี้สำคัญมากนะลุงช่างอยากย้ำนะครับเรื่องการเตรียมพื้นผิวนะครับต้องทำความสะอาดนะครับไม่งั้นมันไม่เดี๋ยวไม่ติดขึ้นมาแล้วจะมาหาว่าโน่นนี่นั่นไม่ได้เราต้องเตรียมพื้นผิวนะครับใช้เกียงโป๊ปาดอุดเข้าไปปาดอุดเข้าไปกดเข้าไปจนเต็มครับแล้วก็ปาดให้เรียบง่ายๆรูปด้วยกระดาษทรายนะครับรูปด้วยกระดาษทรายเนี่ยทิ้งไว้4ชั่วโมงนะครับแห้งแล้วทาสีทับได้จบอันนี้เป็นอะคริลิกสามัญประจำบ้านตัวที่2นะครับตัวที่2เนี่ยเอาภายในนะย้ำไปเลยแล้วกันตัวนี้เป็นอะคริลิกนะครับอะคริลิกซิลพลัสของจระเข้นะครับเหมาะใช้งานภายในอ่ะช่างฟันธงไปเลยนะครับแต่ข้อดีของตัวนี้นะมีสารผสมสารป้องกันเชื้อราด้วยนะครับมันก็คืออะคริลิกข้อดีอะคริลิกลุงช่างเคยพูดแล้วคือพอมันแห้งแล้วเนี่ยเราทาสีทับได้นะครับเพราะฉะนั้นร่องรูอะไรที่สัก3มิลไปจนถึง12มิลเซนกว่าๆเนี่ยก็สามารถใช้ตัวนี้ได้นะครับมันยึดได้กับวงกบไม้วงกบมิเนียมกับปูนกับปูนฉาบนะครับพวกเฟอร์นิเจอร์งานต่างๆเนี่ยใช้ตัวนี้ได้นะและข้อสำคัญเนี่ยคือมันเก็บสีได้นะครับมีความยืดหยุ่นแต่เหมาะสำหรับใช้ภายในเอาจำไว้เลยนะครับใช้ตัวนี้กับงานภายในตัวนี้เอาเป็นว่าใช้งานทั่วไปในบ้านภายในนะครับวิธีการตามไปดูกันอันนี้เป็นจระเข้อะคริลิกซิลพลัสนะครับอะคริลิกนะจำได้ใช่ไหมอันนี้ทาสีทับได้ใช้งานภายในพี่ลุงช่างบอกนะครับใช้งานภายในนะครับนะก็ใช้พวกอุดรูร่องทั้งหลายแหล่นะครับได้หมดแหละนะครับเห็นไหม3-12มิลพวกร่องใหญ่ๆเนี้ยใช้ตัวนี้ง่ายๆใช้ปืนยิงนะครับทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับก็ต้องทำความสะอาดนะครับเตรียมพื้นผิวอันนี้ก็ธรรมดานะครับถัดไป45ทางที่ดีเนี่ยให้ปิดเทปนะครับมันจะได้ไม่เลอะเทอะไม่ออกไปนอกแนวเห็นไหมครับแล้วก็ยิงใช้ปืนนะครับจริงๆเราก็ซื้อปืนมาสักอันนึงนะครับเสร็จแล้วก็เอาส่วนเกินออกนะครับเช็ดออกล็อกเทปออกนะครับทิ้งไว้ให้แห้งนะครับสักวันนึงแค่นี้เองนะครับเสร็จแล้วสามารถเก็บสีได้อ่ะตัวถัดมาอันนี้จะเป็นกลุ่มซิลิโคนมาที่กลุ่มซิลิโคนซิลิโคนลุงช่างอยากให้จำไว้ให้แม่นข้อหนึ่งคือมันทาสีทับไม่ได้จำไว้เลยนะครับเพราะนั้นอันแรกเนี่ยที่จะแนะนำให้มีติดบ้านคือจระเข้ซิลิโคนซีลนะครับอันเนี้ยจะมีความยืดหยุ่นแล้วแต่มันจะเป็นยืดหยุ่นแบบหนึบอะหนึบมากอันเนี้ยหลักๆเลยคือพวกอุดพวกกระจกเห็นไหมครับเวลาทำงานอลูมิเนียมเนี่ยเขาจะต้องซีลถูกไหมครับเพื่อยึดตัวกระจกอันนั้นเนี่ยคือตัวเนี้ยเหมาะสำหรับใช้พวกนี้เพราะฉะนั้นพวกกระจกนะครับขอบอลูมิเนียมตู้ปลาอย่างเงี้ยอันเนี้ยใช้ตัวนี้แต่ตัวเนี้ยมันจะมีกรดอะซิติกนะครับมันจะเวลาใช้เนี่ยมันจะมีกลิ่นนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะระเหยไปนะครับแต่พอแห้งแล้วอ่ะมันจะทั้ง
ยืดหยุ่นอ่ะแต่ยืดหยุ่นแบบแข็งๆอ่ะอันนี้จะเป็นใช้งานประเภทแบบอุดกระจกอุดอะไรดีนะครับอีกตัวหนึ่งก็เป็นซิลิโคนนะครับเป็นกลุ่มซิลิโคนเหมือนกันตัวนี้เป็นจระเข้ซิลิโคนซีล N+ นะครับอันเนี้ยผสมสารป้องกันเชื้อรานะครับแต่อันเนี้ยไม่มีกรดอะซิติกไม่มีกลิ่นฉุนนะครับตัวนี้แหละที่ลุงช่างบอกว่าเอาไว้ใช้ในห้องน้ำเวลาเราซีลรอบอ่างล้างหน้าโถสุขภัณฑ์นะครับใช้ตัวนี้เลยมันเป็นซิลิโคนนะครับแล้วเป็นสีขาวแน่นอนมันทาสีถ้าไม่ได้แต่เขาทำเป็นสีขาวมาเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้มันจะมีความทนน้ำมากกว่าสมมติคุณมีบานอลูมิเนียมบานเลื่อนในห้องน้ำก็ใช้ตัวนี้ได้นะครับเพราะมันมีสารป้องกันเชื้อรานะครับจึงได้ยกซิลิโคนขึ้นมา2ชนิดเพราะมันใช้แยกกันนะครับอันนี้ใช้ห้องน้ำนะไปตามไปดูกันอันนี้จะเป็นซิลิโคนนะครับซิลิโคนซิลช่างกระจกเนี่ยจะรู้ดีตัวนี้นะครับนี่เป็นตัวอย่างทุกอย่างครับต้องเตรียมผิวต้องสะอาดนะครับยิ่งซิลิโคนเนี่ยต้องเตรียมผิวให้ดีสะอาดไม่ให้มีฝุ่นนะครับสกปรกอะไรต่างๆเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเนี่ยมันหลุดเป็นเส้นนะครับตามขั้นตอนเนี้ยตามคลิปร่องก็ต้องมีความกว้างพอสมควรนะครับสัก6มิลนะครับให้มันเนื้อมันเข้าไปอุดได้นะครับอันนี้จะมีเบสของกรดอยู่นะเวลาใช้งานเราจะมีกลิ่นนิดนึงเพราะฉะนั้นในอุปกรณ์ที่ควรจะมีก็คือควรจะมีตัวหน้ากากกับถุงมือนะครับในการทำงานไปด้วยแล้วก็ก่อนอุดก็ใช้เทปติดนะครับเพื่อบังคับร่องนะครับแล้วก็อุดให้เต็มนะครับให้เต็มร่องกลุ่มพวกนี้ขั้นตอนมันจะคล้ายๆกันนะครับแต่อันนี้ต้องปาดส่วนเกินออกนะครับให้เรียบภายใน5นาทีนะครับแล้วก็เช็ดด้วยฟองน้ำชุบน้ำหมาดๆนะครับแล้วก็ต้องลอกกระดาษกาวออกนะครับภายใน 10-15 นาทีก่อนซิลิโคนมันจะแห้งตัวนะครับเดี๋ยวมันจะลอกแล้วมันจะติดกระดาษจะขาดติดอยู่ที่ซิลิโคนนะครับเหมาะมากนะครับกับพวกกระจกตู้ปลาอะไรพวกนี้นะครับมันจะมีสีขาวสีใสสีดำนะครับอ้าวและตัวนี้นะครับลุงช่างค่อนข้างจะโปรดปรานตัวนี้ตอนนี้นะครับเป็นโพลีละนะเมื่อกี้เป็นซิลิคอะคริลิกซิลิโคนตอนนี้คือโพลียูซิลโพลีเนี่ยเราจะค่อนข้างรู้ว่ามีความยืดหยุ่นสูงและมีความทนทานสูงกว่าซิลิโคนนะครับแถมยังมีข้อดีอีกมาอีกข้อนึงที่ทำให้มันใช้งานได้ดีก็คือว่าทาสีทับได้ครับอันนี้จึงถูกใช้กับงานภายนอกเยอะนะครับเพราะมันมีความทนทานอย่างที่บอกนะครับ อุดร่องพรีคาร์ดอุดร่องโครงสร้างอะไรต่างๆทั้งหมดเนี่ยใช้ตัวนี้ได้เลยแห้งแล้วทาสีทับได้ขัดแต่งแล้วทาสีทับได้นะครับอันนี้สมควรมีติดบ้านเป็นอย่างยิ่งนะครับตัวนี้จะเป็นจระเข้โพลียูซิลนะครับเป็นโพลียูเรเทนอุดรอยต่อนะครับเตรียมพื้นผิวก็จะเหมือนกันทุกเบสนะทุกตัวนะครับโดยหลักการแล้วคือต้องทำความสะอาดนะครับไม่ให้มีฝุ่นไม่ให้มีสิ่งสกปรกนะครับขูดออกขัดออกให้เรียบร้อยนะครับร่องที่เหมาะสมก็ 3-12 มิล นะครับคือร่องใหญ่หน่อยเนี่ยก็ใช้ได้ตัวนี้นะครับลึก 5-10 มิลถ้าร่องมันลึกมากๆเนี่ยมันก็ใช้ตัวbacking rod นะครับเป็นยางมาอุดกดเข้าไปก่อนแล้วค่อยใช้ตัวนี้ได้นะครับอุปกรณ์ก็จะคล้ายๆการมีปืนยิงนะครับก็ทางที่ดีควรใส่ถุงมือสวมหน้ากากนะครับเตรียมเทปกาวไว้ด้วยสำหรับบังคับร่องที่การทำก็จะคล้ายกับพวกกลุ่มซิลิโคนนะครับใช้เทปกาวปิดข้างแนวรอยต่อรอยร่องที่เราจะอุดนะครับแล้วก็ใช้ปืนยิงเสร็จแล้วเราสามารถใช้นิ้วใส่ถุงมือนะครับใช้นิ้วปาดลูดแล้วก็ใช้ฟองน้ำชุบน้ำหมาดๆเช็ดอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็เหมือนซิลิโคนเลยครับลอกเทปออกภายใน 10-15 นาทีก่อนที่โพลีมันจะเริ่มเซตตัวนะครับแล้วก็ทิ้งไว้อย่างน้อยวันหนึ่งนะจำไว้เลยนะครับอย่างน้อยวันหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวนี้ทาสีทับได้นะครับและนี่เลย
เมื่อกี้เราพูดมากลุ่มทั้งหมดเนี่ยร่องมันอาจจะประมาณสักเซนหนึ่งนะใหญ่ๆนะก็เซนนิดหน่อยแต่ถ้าร่องมันใหญ่กว่านั้นที่เคยถามมาบอกว่าผนังมันแยกมันซุดแล้วมันแยกมันเอียงต้องการจะอุดลุงช่างก็มักจะบอกว่าไปเอา PU foam ตัวนี้เลยครับจระเข้ PU foam polyurethane foam spray อันนี้มีหัวสเปรย์มาให้เรียบร้อยเลยนะไม่ต้องใช้ปืนนะครับมีมาครบเรียบร้อยก็คืออย่างที่เราทราบแล้วครับพวกรูร่องใหญ่ตัวนี้มันเวลาฉีดไปแล้วมันจะขยายตัวนะครับเพราะนั้นเวลาฉีดเราจะฉีดแค่เข้าไป 50% แล้วรอให้มันขยายตัวอีก 50% มันเต็มนะครับแล้วค่อยปาดแต่งได้นะครับตัวนี้มีความยืดหยุ่นสูงพูดง่ายๆอ่ะใช้อุดร่องใหญ่ๆเวลาเราเจอร่องใหญ่ๆข้างบ้านร่องใหญ่ๆรอบๆท่ออย่างเงี้ยแล้วมันจะกันน้ำให้ด้วยนะครับเดี๋ยวมีวิธีการทำงานโชว์ให้ดูอ้าวตัวนี้นะครับจะเป็นจระเข้ PU foam นะครับตัวเนี้ยคุณสมบัติก็คือมันขยายตัวได้ถึง5เท่าเราจึงใช้ตัวเนี้ยสำหรับอุดพวกร่องใหญ่ๆรูใหญ่ๆนะครับพวกรอยแยกใหญ่ๆนะครับอุดได้ทุกแทบจะทุกพื้นผิวแล้วครับใช้ได้ทุกงานทุกจุดในบ้านนะครับอ่ะขั้นตอนก็ต้องมีการเตรียมพื้นผิวเช่นกันนะครับก็พวกนี้จะไม่อยากให้มีฝุ่นมีน้ำมันน้ำมันนี้ไม่ได้เลยนะครับไม่งั้นจะหลุดมาเป็นเส้นเลยนะครับอันนี้เขาให้ผมน้ำนิดนึงให้มันหมาดนะครับเปียกให้มันหมาดเอาสเปรย์พ่นก็ได้นะครับเขย่ากระป๋องก่อนใช้คว่ำกระป๋องลงเสมอนะครับเวลาใช้งานนะครับฉีดเข้าไปประมาณ 50% พอแล้วเดี๋ยวเขาจะฟูขึ้นมาเองนะเห็นไหมเห็นไหมครับพอเขาจะฟูขึ้นมาเองสักไม่ถึงชั่วโมงแล้วก็เราปาดแต่งได้นะครับแล้วก็หลังใช้งานก็ทำความสะอาดนิดนึงนะครับทางที่ดีใช้หมดก็ดีนะครับได้อ่ะนี่เป็นแค่6ผลิตภัณฑ์สำหรับงานผนังนะครับของจระเข้ที่ลุงช่างหยิบมาแต่จริงๆอ่ะของจระเข้เนี่ยมีผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับบ้านเนี่ยทั้งหลังตั้งแต่หลังคาไปยันทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับการซ่อมแซมโครงสร้างมีครบเลยนะครับผมช่างขึ้นให้ดูเนี่ยและสำหรับผลิตภัณฑ์ของจระเข้นะครับโอ้หาง่ายมากนะครับสามารถเข้าไปดูในช็อปในสโตร์ได้ทุกที่เลยนะครับก็เหมือนทุกครั้งนะครับที่เวลาเราคุยกันเรื่องของการที่จะต้องดูแลบ้านซ่อมแซมบ้านลุงช่างก็มักจะย้ำเสมอว่าเราต้องมีความรู้และความรู้นั้นไม่ใช่แค่ความรู้ของวัสดุที่เราจะมาใช้เราจะย้อนกลับไปหาต้นตอรู้ถึงสาเหตุรู้ถึงพฤติกรรมของมันของผนังของโครงสร้างเสร็จแล้วเราถึงจะมาซ่อมแซมแก้ไขด้วยความรู้ที่ถูกต้องด้วยผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องนะครับเพราะถ้าการทำแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็จะได้การแก้ไขที่มันครบบริบูรณ์ไม่ต้องทำซ้ำๆนะครับเป็นข้อมูลที่เอามาแบ่งกันแล้วก็ช่วยกันแชร์ให้กับคนที่เรารู้จักคนที่เรารักคนเราหวังดีนะครับเขาจะได้มีข้อมูลที่ถูกต้องในการทำงานแล้วอย่าลืมนะครับติดตามข้อมูลดีๆแบบนี้ได้ในช่องของลุงช่างทุกช่องทางนะครับแล้วเจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ